ัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการฮนม่อนปิ่นดิฉันนางสาวชนิภารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องภูมิปัญญาของตำบลม่อนปิ่นนะคะทุกคนก็คงจะนึกถึงเรื่องการจักสานโดยผู้สูงอายุก็จะนำเอาไม้ไผ่นะคะมาผลิตเป็นเครื่องจักสานเช่นหมวกตะกร้าและอื่นอีกมากมายโดยวันนี้นะคะฮนม่อนปิ่นก็จะนำทุกท่านนะคะไปพบกับนักปราชญ์ของตำบลม่อนปิ่นจะเป็นอย่างไรนั้นตามพวกเรามาได้เลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านของคุณพ่อทองดีกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์ทางด้านในกันค่ะตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับคุณพ่อทองดีกันแล้วนะคะพ่อทองดีสวัสดีเจ้าเต้าวันนี้นะเจ้าน้องก็จะได้มาสัมภาษณ์ป่อเกี่ยวกับการจักสานการทำงานของป่อนะเจ้าว่ามีความเป็นแม่มาอย่างไรเจ้าตีได้เฮียนหู้มาก่อนได้30กว่าปีแล้วเนอะตีเฮียนจากปอดตามาแล้วนี่ก่อนได้พัฒนาฝีมือขึ้นมาแล้วก็ไปหันดูงานดูอย่างไปแล้วก็มาดัดแปลงเป็นของที่มันเฮาแปลกหูแปลกตาอย่างครับมาดัดแปลงเอาตัวเองแล้วก็ให้ไอเดียตีอื่นมาก็มาใช้คนเดียวของพืชหู้คนเดียวของเนี่ยมาเฮียนหู้อย่างครับแล้วก็เฮียนละลายยังเป็นซ่านะเป็นโผยก็ได้อย่างครับเจ้าแล้วผลงานตึงบนนี่นะเจ้าก็คือฝีมือของคุณลุงทองดีนะเจ้าน้องก็อยากจะให้ลุงอธิบายเกี่ยวกับจื่อของมันนะเจ้าว่าแล้วก็เอาไปสามารถไปทำอันอย่างได้พองเจ้าอ๋อคันหู้ไอหู้เอี้ยเนาะอันนี้เป็นข้องเนี่ยที่เอาใส่ปูใส่ปลาเข้าไปตรงไปนาก็พอใส่ข้องได้เองนี่ก็เป็นซ่าเป็นซ่านี่ก็เอาไว้ช่วยพักใจน้ำยัดน้ำยัดอย่างมันเนี่ยนี่เป็นปุ๋ยว่าเอาไปใส่เหิงแกบเหิงขี้มุกเนี่ยก็ได้อย่างอ่ะเป็นประโยชน์ของทั้งให้ทั้งสวนนี่นะมาอย่างอันนี้เหรอเจ้าอันนี้ก็เป็นน้ำบอยที่เขาไปตักกินน้ำเนี่ยน้ำหม้อน้ำอย่างคนบักเก่าเพิ่งกินน้ำกินน้ำบอยมันมามีก๊อกเหมือนมาเดียวอย่างอ่ะนี่คนตะกอนเนี่ยเพิ่งก็แก่น้ำบอยน้ำบอยตักกินน้ำแล้วนอกจากครัวตรงนี้ป่อสามารถเนี่ยอันอย่างได้เห็นก็เจ้าได้ทำลายยังอยู่ได้ประเทศว่าช้าก็ได้สลาดก็ได้ปุ๋ยสลาดก็ได้ไส้ก็ได้ยังได้หลายๆยังอยู่อย่างอ่ะเจ้าแล้วคุณลุงทองดีได้ถ่ายทอดความรู้กับใครอย่างใดก็เจ้านี่ไปที่ได้ที่ทอดความรู้ก็ไปที่อบต.หนอดในอุ้ยสอนหลานเนี่ยไปสอนหลายๆยังหลายๆเตื่อละอย่างไรหลังจากนั้นก็หมู่เจ้าบ้านเนี่ยเพิ่นก็มาขอสอนเติบเพิ่นมาเข้าใจก็อย่างเจ้างาคล้องเอ้ยอันยังเอ้ยอ่ะที่เพิ่นบ่จ้างก็มาขอเขาสอนได้อย่างไรนะครับแล้วก็หลายๆอย่างอ่ะที่เจ้าบ้านเขาสอนคนเป็นไปหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเจ้าก็ขอให้คุณลุงนะเจ้าช่วยสอนสาธิตการจักสานให้ดูหน่อยนะเจ้าเจ้าตอนแรกมันก็ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก้นนี่ออกมาเนี่ยก้นนี่เขาจะเอากี่เส้นเขาจะเอาขนาดใหญ่หมอกใดเนี่ยแล้วก็สานได้แล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วก็ลอยสานขึ้นไปเลยจากขึ้นไปจนถึงปากเทอมได้ขนาดลักหัวเขาก็เม้นเป็นวัดจบการสารอย่างอ่ะสุดท้ายนี้นะเจ้าน้องก็ขอขอบคุณครูทองดีนะเจ้าที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็เล่าประสบการณ์ในวันนี้ขอขอบคุณเจ้า